ถ้าไม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดจะอยู่ในกรุงเทพก็มีสถานที่แนะนำนะครับซึ่งก็บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเขาจะมี6พื้นที่หลักที่รังสรรค์พื้นที่เป็นแสงสีริมน้ำเจ้าพระยานะครับ6จุดรับการประชุมเอเปกนะครับ6จุดนี้ก็มี1สะพานพระราม8นะครับประดับตกแต่งแสงไฟและการแสดงไลท์โชว์แอนด์เลเซอร์นะครับเป็นการต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกและเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมานี่ครับสะพานพระราม8นะครับมีการย้อมไฟกับเส้นสายของสะพานนะครับให้เป็นสีสันบรรยากาศต่างๆแล้วก็จะจัดแสดงทุกวันวันละ6รอบรอบ1ทุ่มทุ่มครึ่ง2ทุ่ม2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มและ3ทุ่มครึ่งเว้นกันครึ่งชั่วโมงตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไป2ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับเป็นการแสดงโปรเจคชั่นแมปปิ้งนะครับประกอบแสงสีและก็เอฟเฟคพิเศษถ่ายทอดเรื่องราวความรุ่งเรืองวิถีแห่งสายน้ำนะครับนี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการเดินเรือค้าขายการเดินทางติดต่อทางการทูตวิถีชีวิตของคนไทยกับสายน้ำเห็นไหมฮะนี่เขาทำเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์แต่ดูไกลๆแบบเนี้ยเหมือนกับเรือเลยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเหมือนเรือเลยมีเสากระโดงใช่ไหมใช่เห็นไหมสุดยอดไหมฮะนี่จัดแสดงทุกวันวันละ6รอบเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเริ่มเวลาทุ่ม15นาทีแล้วก็เว้นไปครึ่งชั่วโมงทุ่ม45นาทีนะครับ2ทุ่ม15นาที2ทุ่ม45นาที3ทุ่ม15นาทีและ3ทุ่ม45นาทีนะครับนี่3วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารครับการแสดงทางวัฒนธรรมประยุกต์ผสมผสานระบบเทคนิคพิเศษบอกเล่าเรื่องราวของประเพณีอันเรืองงามสุขคู่กับสายน้ำเจ้าพระยามีหนังใหญ่และการแสดงทางวัฒนธรรมสืบเนื่องกับแม่น้ำร่วมแสดงนะครับสื่อถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศของเราตลอดจนความสุขที่เปี่ยมมิตรไมตรีและรอยยิ้มนะครับจัดแสดงในช่วงวันหยุดนะครับตั้งแต่12แล้วนะฮะ12 13เขาแสดงแล้วนะครับแล้วก็มีไปจนถึง17 18 1926 27วันละ3รอบที่นี่นะฮะที่วัดกัลยาณมิตรเริ่ม1ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งและ3ทุ่มครึ่ง4สะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับก็จะมีการแสดงนะครับ Illumination Light Show ประกอบดนตรีและเสียงสภาพแวดล้อมนะฮะสื่อถึงประสบการณ์การเดินทางแห่งความสุขในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยถ่ายทอดออกมาเป็นการเล่นแสงไฟที่ตื่นตาตื่นใจครับสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยแสดงทุกวันวันละ6รอบที่สะพานพุทธนะครับทุ่ม15ทุ่ม45 2ทุ่ม15 2ทุ่ม45 3ทุ่ม15 3ทุ่ม45นะครับเวลาเนี่ยเวลานี่จะพ้องกันกับที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับ5ศูนย์การค้า River City Bangkok นะครับจะมีการฉาย Projection Mapping นะครับไปยังพื้นผิวอาคารเป็นเสมือนบทสรุปถ่ายทอดเรื่องราวของเสน่ห์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่เป็นรูปธงใช่ไหมนี่เป็นผนังอาคารของศูนย์การค้า River City นะฮะตรงนี้เป็นท่าเรือหลายท่านก็รู้จักกันดีนะครับเขาก็จะมีการแสดงนะครับนี่ก็จะแสดงทุกวันวันละ6รอบเริ่มตั้งแต่1ทุ่มนะครับทุ่มครึ่ง2ทุ่ม2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มและ3ทุ่มครึ่งนะครับสถานที่ที่6นะครับไม่ไปไม่ได้ครับไอคอนสยามการประดับไฟตกแต่งไอคอนสยามแบงคอกอิลูมิเนชั่นริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับด้วยพลังงานสะอาดนะครับจากโซล่าเซลล์นวัตกรรมใหม่ที่สอดรับกับนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศและการแสดงไอคอนิกนะครับมัลติมีเดียวอเตอร์ฟีเจอร์การแสดงระบำสายน้ำประกอบแสงสีเสียงที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ครับประกอบดนตรีด้วยนะครับจัดแสดงทุกวันวันละ4รอบตั้งแต่1ทุ่ม15นาทีนะครับเอาโทษฮะ18นาฬิกา15นาทีแล้วก็ทุ่ม15นาที2ทุ่ม15นาทีและ3ทุ่ม15นาทีครับ6สถานที่
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขอไอคอนผมดูมาแล้วนะดูมาแล้วผมไปดูมาเมื่อวันเสาร์ใช่เวลาดูระบำสายน้ำเนี่ยเราไม่ต้องไปยืนใกล้ๆนะคือเขาจะเป็นแนวยาวๆใช่ครับถ้าเราไปยืนใกล้ๆเนี่ยมันโฟกัสได้ไม่หมดมันเห็นได้ไม่หมดยืนไกลออกมาหน่อยนะฮะอย่างท่านไปที่ไอคอนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปยืนติดเลยนะฮะยืนไกลออกมาหน่อยเราจะได้เห็นสายน้ำเนี่ยทั้งแถบใช่แล้วเขาจะมีเสียงดนตรีนะถูกต้องแล้วจังหวะของน้ำที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นไปตามเสียงดนตรีมีแสงสีเสียงครบนะฮะแล้วก่อนจะถึงรอบเนี่ยเขาก็จะประกาศให้ทราบก่อนท่านผู้ชมที่จะไปดูระบำสายน้ำ ในรอบของ 20:15 รอบต่อไป 20:15 นะคะขอให้เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยคนที่เดินอยู่ในไอคอนเนี่ยจะได้ยินเขาจะได้รู้แล้วก็เตรียมตัวนะไปดูกันนะฮะนี่ก็เป็นระบำสายน้ำแหละฮะสายน้ำเต้นระบำน่ะท่านผู้ชมใช่เข้ากับจังหวะดนตรีใช่จะดูจากฝั่งตรงข้ามแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะล่องเรือก็ได้นะแต่ล่องเรือเนี่ยก็ต้องติดต่อกับทางเจ้าของเรือไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าร้านอาหารนะฮะต้องผ่านจุดนี้ผมเชื่อว่าช่วงนี้บรรดาร้านอาหารหรือว่าโรงแรมทั้งหลายเนี่ยก็จะให้เช่าร้านอาหารที่อยู่บนเรือนะครับสอดคล้องไปกับการแสดง6สถานที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับให้ไปได้แล้วเขาก็จะมีการจอดแช่อยู่กลางน้ำการจราจรทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงค่ำคืนตั้งแต่6โมงเสร็จเป็นต้นไปเนี่ยคึกคักแน่คึกคักแน่ครับนี่เป็นสุดยอดนะฮะหาชมที่ไหนก็ยากครับโอ้แล้วมีทั้งหมด6จุดใช่ไหมใช่ท่านต้องตะเวนดูแล้วล่ะถึง27พฤศจิกายนนะลองตะเวนค่อยๆดูไปนะครับไปดูวันละที่เลยฮะใช่ไหมฮะวันละที่จะได้ไม่เราต้องวางแผนให้ดีใช่ไหมจะไปดูรอบเย็นที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์หรือว่าจะไปดูสะพานพระราม8หรือว่าจะดูยังไงเอาวันละที่เลยจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะชมกันเต็มอิ่มนี่นะฮะ